บรรยากาศพิธีอุปสมบทบุตรชายนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้รับฉายาพระปัญญาวชิยาโนและมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งค่ะเมื่อวันที่3ธันวาคม2559ที่ผ่านมาดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนางสุรสวดีชินสรนันท์ประกอบพิธีอุปสมบทนายสุรศักดิ์ชินสรนันท์วิศวกรโยธา3บุตรชายคนโตที่วัดโพธิคูณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายรวมทั้งคณะเทศมนตรีที่ปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการหน่วยงานเทศบาลนครแม่สอดและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยมีพระครูปิยคุณวัฒน์เจ้าคณะอำเภอแม่สอดเป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีมีการปลงผมเทศสอนนาคแห่ผ้าไตรและพิธีอุปสมบทถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีชีวิตมิใช่เรื่องล้อเล่นตายไปแล้วจะเกิดใหม่อีกเมื่อใดก็ไม่รู้แม้หากไม่ได้เกิดแล้วจะมีบ้านเรือนคนรักพี่น้องหรือสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งนี้จึงควรที่จะทำสิ่งดีๆที่สุดให้กับตนเองให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่อชีวิตและให้โอกาสดีที่สุดที่ได้พบพระพุทธศาสนาและที่สำคัญคือการได้เกิดมาเป็นลูกชายที่ได้มีโอกาสบวชเรียนศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธธรรมคำสอนในเพศที่เป็นพระภิกษุสงฆ์อันเป็นเพศสูงส่งบริสุทธิ์ที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้บูชา